ลายสองแบบสองอันมาผสมกันใช่ป่ะอันเนี้ย0.5โดยมวล20 0.1โดยมวล30ทีนี้เราก็ต้องมารวมก่อนว่ารวมแล้วเนี่ยรวมเนื้อตัวถูกละลายให้ได้ก่อนใช่ป่ะว่าตัวถูกละลายในเนี้ยรวมทั้งหมดอ่ะมีกี่กรัมและรวมปริมาตรใช่ป่ะรวมปริมาตรสารละลายว่ามีกี่ลูกบาศก์เศษแล้วก็มาคิดตรงนี้ได้ถูกปะเอาล่ะทีนี้เขาบอกว่าสารละลายเกลือแกงอ่ะ 0.5% โดยมวลมีปริต่อปริมาตรเนี่ย20ลูกบาศก์เศษเรามาดูดิมีเกลือเท่าไหร่แล้วก็เทียบประหยัดตะยางเลยว่าอะไรว่า100ลูกบาศก์เซนน่ะมีเกลือ 0.5 นะถ้า20ลูกบาศก์เซนน่ะมีเกลือเท่าไหร่ก็คือ 0.5 คูณ20ต่อ100ป่ะครับก็จะได้เป็น 0.01 กรัมเหมือนกันข้อนี้ตอนนี้จุดหนึ่งการประมวล30ลูกบาศก์เซนเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็จะบอกว่า100ลูกบาศก์เซนเนี่ยละลายได้ 0.1 กรัม30ลูกบาศก์เซนเนี่ยละลายได้ 0.1 คูณ30ส่วน100เท่ากับ 0.03 กรัมอ้าวได้แล้วนี่ว่าเนื้อทั้งหมดเท่าไหร่สรุป 0.01 กับ 0.03 ป่ะเออดังนั้นเนื้อก็คือรวม 0.01 บวกกับ 0.03 ถึงป่ะเท่ากับ 0.04 กรัมอ้าวเอาล่ะที่รวมปริมาตรสารละลายเขาบอกว่าเอาปริมาตรสารละลายมา20กับ30เอานี้คิดได้เลยนะครับก็คือ20บวกกับ30นั่นเองเท่ากับ50ลูกบาศก์เซนอ้าวรู้แล้วว่าสารละลายทั้งหมดมัน50เนื้อตัวละลาย 0.04 กรัมดังนั้นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรเท่าไหร่ก็เทียบเลยว่าถ้าสารละลาย50ลูกบาศก์เซนน่ะจะมีเกลือ 0.04 ป่ะครับถ้าสารละลาย100อ่ะนะครับจะมีเกลือ 0.04 คูณ100หาร50ใช่ป่ะก็จะได้เป็น 0.08 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับดังนั้นอ่ะเมื่อกี้สรุปเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะข้อ1เนี่ยประมาณ 0.2 ไปประมาณ2ป่ะ2เมื่อกี้ข้อนี้ได้ประมาณเท่าไหร่นะข้อนี้ไม่ได้ประมาณข้อนี้ได้เป๊ะเลยก็คือ 0.08% อันนี้เปอร์เซ็นต์อืมเอาละดูข้อ3ต่อเลยโอ้โหคิดอย่างมอมันมากข้อ3 part per thousands แสดงว่าอะไรเขาบอกว่าpart per thousand หมายความว่าอะไรเทียบกับพันก็คือหมายความว่าถ้าสารละลายพันหนึ่งอ่ะจะมีเกลือแกงอ่ะร้อยหนึ่งร้อยกรัมอืมงั้นถ้าสารละลายร้อยอ่ะก็จะมีเกลือแกงอยู่ร้อยคูณร้อยหารพันก็ได้สิบกรัมอืมเนี่ยข้อนี้ก็จะได้เป็น10กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะอ่ะต่อ100อ่ะนะก็คือ 10% ดีกว่าเสร็จมีแต่ง่ายกว่า 10% ข้อ4สารละลายเกลือแกงเข้มข้น120โดยมวลต่อปริมาตร50ลูกบาศก์เซนแล้วก็เติมน้ำลงไป1 dm กำลัง3 1 dm กำลัง3ก็คือ1ลิตร1ลิตรก็ประมาณไม่ใช่ประมาณเท่ากับพันลูกบาศก์เซนเลยอืมแล้วไงครับก็คิดสิตามหลักการเดียวเหมือนช้อยข้อ2เมื่อกี้ช้อยข้อ2บอกว่าอะไรหาเนื้อตัวถูกทั้งหมดใช่ป่ะแล้วก็หาเนื้อตัวทำใช่ป่ะหาเนื้อตัวถูกหาเนื้อตัวทำ
ถูกไหมเนื้อตัวถูกเท่าไหร่ก็คิดสิเขาบอกว่าเข้มข้น120โดยมวลต่อปริมาตรแสดงว่าถ้า100นึงอ่ะมี20กรัมใช่ป่ะ100ลูกบาศก์เซน50กรัมไอ้50ลูกบาศก์เซนก็จะมี50คูณ20ส่วน100เนื้อมันเท่าไหร่ลุงเนื้อมันก็จะได้เป็น10กรัมใช่ป่ะเนื้อตัวถูกก็10กรัมเนื้อตัวทำไม่ต้องหาตอนนี้เราจะหาปริมาตรสารละลายเลยปริมาตรสารละลายเนี่ย50ตอนแรกเดิมเติมน้ำลงไป1ลิตรก็คือ1,000เพราะนั้นก็จะได้เป็น50บวกกับ1,000ก็จะเป็น1,050จริงป่ะเอาละได้1,050นะเทียบเลยนะครับเทียบว่าอะไรเทียบว่าถ้าเป็นพี่ไม่คิดเลยนะข้อนี้เพราะมันเติมน้ำลงไปอีกยังไงไม่ชนะ10หรอกตอบเลยแต่ว่าคิดเพื่อความจั่วดีกว่านะครับบอกว่าอะไรสารละลาย1050ลูกบาศก์เซนมีเกลือเท่าไหร่ครับ10กรัมสารละลาย100ลูกบาศก์เซนมีเกลือเท่าไหร่หนู10คูณ10ส่วนเท่านี้ใช่ปะก็ได้เท่ากับ 0.95 กรัมดังนั้นข้อนี้เข้มข้นเท่าไหร่ 0.95% เขาถามใครเข้มข้นมากสุดตอบไรเลยเมื่อกี้ข้อ1เนี่ย 2% ข้อ2 0.08%ข้อ 30% ข้อ 4.95% ตอบข้อ3นั่นเองโอ้โหคิดมาเหนื่อยมากนะครับดังนั้นข้อ59ตอบข้อ3ครับจดบอกว่าอะไรจดบอกว่ากำหนดความสามารถในการละลายในตัวทำละลายชนิดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอย่างนี้น่าจะ pause ทำก่อนได้นะแล้วเขาถามว่าข้อใดเนี่ยกล่าวถูกนะครับ RF นะครับตอนนี้อ่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังเขาบอกว่ากำหนดความสามารถในตัวละลายเป็นดังนี้นะครับเขาบอกว่า A เนี่ยความสามารถในการละลายได้เท่านี้ต่อ100ลูกบาศก์เซนใช่ป่ะก็คือ25กับตัวเนี้ย10นะครับแล้วก็ B เนี่ยเท่านี้ถูกไหมครับทีนี้ไอ้ความสามารถนะครับในการละลายน้ำตัวเนี้ยเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อน้ำนะสารผสมเนี่ยของ A B C มาทำเบียร์คาร์เรียนคอนตี้โดยใช้ตัวละลายระหว่างผสมระหว่างกรดอะซิติกกับน้ำอ่ะ1ต่อ1ใช่ป่ะตอนนี้ตรงนี้ตกไปว่าตรงนี้จะเป็นกรดอะซิติกกับน้ำที่เขาบอกว่าผสมกัน1ต่อ1เนี่ยนะมาแยกเมื่อละลายผสมของ A B C เนี่ยมาแยกใช่ป่ะมันก็ต้องเอามาแยกถูกไหมโดยใช้ตัวทำละลายผสมอันนี้นะเขาก็บอกว่า R F เขากำหนดด้วยว่า R F เนี่ยคืออัตราส่วนระหว่างระยะทางที่สารเคลื่อนที่ได้บนตัวกลางกับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับข้อใดกล่าวสรุปถูกนะครับทีนี้เราต้องมารู้จักค่า RF กันก่อนหรือการแยกแบบ chromatography chromatography ใช่ป่ะ chromatography เนี่ยเป็นเทคนิคการแยกของอะไรนะครับchromatography เนี่ย
ก็คือเป็นเทคนิคการแยกของสารนะครับที่สามารถเห็นแถบสีได้จริงปะเราอาศัยหลักการอะไรนะครับหลักการว่าถ้าสารใดนะครับละลายในตัวทำลายได้ดีและถูกดูดซับได้น้อยอ่ะมันขึ้นไปได้ดีเขาจะเริ่มจากนี้จุดอย่างนี้แล้วมันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นตัวนี้เป็นกระดาษกรองนะครับทีนี้ประโยชน์นะของโครโมโตกราฟีก็คือว่าสมมติเรามีหยดหนึ่งอ่ะเราก็สามารถแยกได้เราก็มาดูได้นั่นเองนะครับตอนนี้ทีนี้ค่า RF RF ก็คือบอกสัดส่วนนั่นเองนะสมบัติของค่า RF คืออะไรนะ RF เขาก็บอกว่าถ้า RF เนี่ยมันคืออะไรนะเขาพูดว่าอัตราส่วนระยะทางที่สารเคลื่อนที่ได้กับตัวทำลายเคลื่อนที่ได้จริงปะและ RF ยังบอกอะไรได้อีก RF ก็บอกว่าถ้ามันได้ RF เท่ากันอ่ะจะเป็นสารเดียวกันนั่นเองเราก็สามารถแยกได้นะครับตรงนี้เอาละทีนี้มาดูไอ้ตัวความสามารถนะครับในสารละลายผสมเนี่ยนะครับไอ้ตัวของสาร A เนี่ยใช่ไหมต้องละลายได้ดีกว่าสาร B แล้วต้องละลายได้ดีกว่าสาร C จริงปะดังนั้นถ้าสารนะครับละลายได้ดีละลายได้ดีโดนดูดซับน้อยระยะทางอะระยะทางก็ต้องเคลื่อนได้เยอะจริงปะRF ก็จะต้องเยอะด้วยดังนั้นแล้วนี่ไง A มากกว่า B มากกว่า C จริงป่ะในสารละลายผสมอ่ะจริงไหมพอละลาย A ก็ละลายได้ดีกว่า B กว่า C ดังนั้น RF ก็มีแนวโน้มตามไปด้วยก็คือ A มากกว่า B มากกว่า C นั่นเองตอบข้อ1นะครับข้อนี้ก็ผิดจริงป่ะข้อนี้อ่ะผิดข้อนี้ก็ผิดนั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องเนี่ยก็คือข้อที่1นั่นเองครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคำนวณ RF ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะตอบข้อ1ครับจบเป็นอย่างงี้เนาะแล้วก็รูปประกอบเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาถามว่าข้อใดเนี่ยกล่าวถูกนะครับทีนี้เริ่มเลยพี่อ่านโจทย์ให้ฟังนะครับนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยต้องการทำโครงงานเรื่องน้ำมันนะครับจากตะไคร้ที่ใช้กำจัดยุงเนี่ยนะเขาบอกว่าน้ำมันที่ได้เนี่ยมีสมบัติไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ดีเอ็กเซนและมีจุดเดือด97องศาเซลเซียสนะครับไม่มีสีด้วยนะด้วยสมบัติดังกล่าวนักเรียนเนี่ยเลือกกลั่นด้วยไอ้น้ำซึ่งมีภาพการกลั่นเป็นเนี้ยถูกปะก็คืออันเนี้ยก็จะเป็นตะเกียงแอลกอฮอล์ครับอันนี้เป็นส่วน A ส่วนนี้เราใส่อะไรนะก็คือใส่น้ำแล้วก็ให้ความร้อนกับน้ำครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพี่อธิบายการกลั่นด้วยไอ้น้ำก่อนดีกว่าค่อยมาอธิบายตรงรูปตรงนี้การกลั่นด้วยไอ้น้ำการกลั่นด้วยไอ้น้ำเนี่ยนะครับใช้ทำไมใช้สกัดสารที่เลยง่ายและไม่ละลายน้ำ
นะครับเช่นนี่ไงน้ำมันมะกรูดน้ำมันตะไคร้พวกนี้แหละทีนี้เขาบอกว่าเราก็จะใช้ไอน้ำเดือดอ่ะพี่จะแปลตรงรูปนะตรงรูปเนี่ยก็คือตอนนี้เราต้มน้ำให้มันเดือดจริงป่ะแล้วก็เราจะใส่ตรงเนี้ยก็จะใส่ตะไคร้หรืออะไรเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับพอไอน้ำเดือดเนี่ยไอน้ำเดือดตอนนี้ก็จะพาสารที่ต้องการออกมารูปไอพร้อมกับน้ำก็คือว่าไอน้ำก็จะระเหยตรงนี้แล้วก็ทำให้เนี่ยร้อนไปด้วยแล้วก็ขึ้นมาด้วยถูกไหมแล้วไอก็มาพร้อมนะผ่านเข้าเครื่องควบแน่นทีนี้เครื่องควบแน่นพันด้วยผ้าชุบน้ำไอตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นไอใช่ป่ะไอพอเจอความเย็นปุ๊บไอพอเจอความเย็นปุ๊บทำไมมันก็ควบแน่นเป็นของเหลวใช่ป่ะครับมันก็ควบแน่นเป็นของเหลวซึ่งตอนนี้มันได้ของผสมระหว่างอีน้ำมันกับน้ำตอนนี้นะครับซึ่งมันจะแยกชั้นกันตอนนี้ใครอยู่บนน้ำมันใช่ป่ะก็น้ำทีนี้พอเราอยากได้น้ำมันตัวนี้เราเอาไปทำไงต่อเราก็ไปใช้กลวยแยกนะครับวิธีการใช้กลวยแยกทำยังไงที่ทำเนี้ยมันก็จะมีกลวยอย่างเงี้ยนะครับใส่กลวยแล้วก็จะมีวาล์วตรงนี้อยู่เราก็ใส่ของผสม2อย่างเนี้ยลงไปนะครับเราก็จะได้ตรงเนี้ยเป็นน้ำมันแดงๆเนี่ยแล้วเป็นน้ำเงินเนี่ยเป็นน้ำนะพอใช้กลวยแยกมาเขาก็ขันกลวยตรงเนี้ยเปิดออกแล้วก็ให้น้ำเนี่ยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอนั่นปุ๊บเราก็ปิดเพื่อที่จะให้ได้เหลือไว้แค่น้ำมันอะไรเงี้ยนะครับเอาละนะครับเอาละทีนี้มาดูในช้อยเลยเขาบอกว่าข้อใดเนี่ยกล่าวถูกนะครับเขาบอกว่านะพืชที่ต้องการเนี่ยนะครับบรรจุใน A หรือ B ก็ได้ตรง B เนี่ยต้องบรรจุที่ไหนครับเมื่อกี้พี่อธิบายไปแล้วก็ต้องบรรจุที่ B อย่างเดียวใช่ปะจะไปบรรจุที่ A ได้ไหมเอ่ยไม่ได้เพราะว่าส่วนของ A เนี่ยต้องใส่น้ำนั่นเองนะข้อนี้ก็จะผิดจริงป่ะนี่ควบเครื่องแน่น C เครื่องควบแน่น C ทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะเฉพาะไอของน้ำมันตะไคร้เป็นของเหลวไม่จริงใช่ป่ะก็เปลี่ยนไอน้ำด้วยใช่ป่ะไม่งั้นมันจะได้ของผสมตรงนี้ได้เนี่ยที่เป็นแยกชั้นกันอย่างนี้จริงป่ะข้อ3ของเหลวที่กลั่นได้ในหลอดดีเนี่ยเป็นสารละลายนะครับคำว่าสารละลายคืออะไรครับน้องสารละลายคือก็คือมีลักษณะเป็นของผสมเนื้อเดียวจริงปะแต่นี่แยกชั้นกันสักขนาดนี้เรียกว่าสารละลายไหมเอ่ยไม่ใช่ป่ะครับทีนี้เขาบอกว่าน้ำมันที่ได้นะครับอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของไอ้น้ำเดือดจริงป่ะจริงเพราะว่าอะไรอุณหภูมิมันต่ำจากอะไรครับนี่ไงเครื่องควบแน่นตัวเนี้ยพอไปของเหลวปุ๊บอุณหภูมิมันก็ต่ำลงแน่นอนก็ต้องต่ำกว่าจุดเดือดของไอ้น้ำเดือดจริงป่ะเพราะมันโดนทำให้ร้อนตรงไอ้น้ำเดือดนั่นเองข้อนี้ก็จะถูกแบบเนี้ยดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ4แบบเนี้ยนะครับเขาบอกว่าข้อ12นักเรียนมีสารผสม3ชนิดคือ A B C แล้วก็ซึ่ง3ชนิดเนี่ยก็มีลักษณะดังนี้นะครับที่อ่านจดให้ฟังไปเลยตัวเนี้ยนะครับแล้วก็บอกนะเขาบอกว่าถ้าต้องการให้แยกสารผสมทั้ง3ชนิดออกจากกันอย่างสมบูรณ์จะใช้อะไรนะครับเขาบอกว่าข้อ1กลั่นธรรมดากับสกัดด้วยตัวทำละลายข้อ2
แยกด้วยการลำดับส่วนแล้วก็กลั่นด้วยตัวทำละลายข้อ3แยกโดยการกลั่นด้วยไอ้น้ำและสกัดด้วยตัวทำละลายข้อ4แยกโดยการกลั่นด้วยไอ้น้ำและกลั่นลำดับส่วนและสกัดด้วยตัวทำละลายนะครับทีนี้ข้อนี้นะจุดเดือดของสารพวกนี้มาดูกันก่อนเป็นสารที่มีจุดเดือดต่ำไม่ละลายน้ำละลายได้ดีในคลอโรฟอร์มคลอโรฟอร์มตัวนี้เป็นตัวทำละลายไม่มีขั้วนะครับไม่มีขั้วคือในเรื่องของพันธะเคมีอันนี้ก็เป็นความรู้เสริมว่า A เนี่ยก็เป็นสารที่ไม่มีขั้วด้วยนะครับเช่นพวกน้ำมันอะไรเงี้ยก็คือ assume ว่าเป็นประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่า B เนี่ยละลายน้ำแล้วก็ละลายในนี้เล็กน้อยอาจจะกึ่งก้ำกึ่ง C เนี่ยละลายน้ำได้ดีแล้วก็ละลายในนี้ได้เล็กน้อยแบบนี้นะครับทีนี้จากข้อความในโจทย์อ่ะมันมีการกลั่นหลายแบบเลยทีนี้เรามา differentiate กันซิว่านะการกลั่นแต่ละแบบเนี่ยมันต่างกันยังไงเริ่มจากอันแรกก่อนกลั่นธรรมดากลั่นธรรมดาใช้แยกอะไรครับการกลั่นธรรมดาเนาะการกลั่นธรรมดานั้นเนี่ยนะครับคือใช้แยกของเหลวนะออกจากสารละลายที่เกิดจากของแข็งในของเหลวอ่ะแยกของแข็งก็จริงๆก็แยกของเหลวแหละอ่ะแยกของเหลวจากสารละลายที่เกิดจากของแข็งเช่นแยกน้ำจากน้ำเชื่อมเนี่ยแบบเนี้ยแยกน้ำจากน้ำเชื่อมแบบเนี้ยนะครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้น้ำใช่ไหมและที่เหลือในขวดกลั่นก็คือน้ำตาลแบบเนี้ยนะครับหรือแยกน้ำออกจากน้ำทะเลแบบเนี้ยนะแบบนี้นะครับที่เครื่องกลั่นก็จะคล้ายๆในข้อเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่พี่อธิบายรูปก็ประมาณเนี่ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะนะครับตรงเครื่องควบแน่นเนี่ยเขาไม่ได้พันด้วยหลอดนำก๊าซแต่ว่าเขาพันด้วยอะไรครับเขาจะมีรูให้น้ำเข้ากับรูน้ำออกตอนนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันควบแน่นไงตอนนี้อุณหภูมิต้องต่ำต่ำจริงปะครับเขาก็จะใส่ของเหลวทั้งหมดไว้ในนี้จะไม่มีส่วนนี้เอ้ยจะใส่ของเหลวทั้งหมดไว้ในนี้แล้วก็ต่อท่อมาเลยเป็นท่อประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะการธรรมดาพอดีไม่มีรูปให้ดูต่อมาการกลั่นนะครับกลั่นด้วยไอ้น้ำก่อนอ่ะกลั่นลำดับส่วนก่อนดีป่ะข้อนี้มันมีการลำดับส่วนก่อนกลั่นลำดับส่วนการกลั่นลำดับส่วนคืออะไรครับใช้แยกอะไรแยกสารละลายใช่ป่ะแยกสารละลายที่ทำไมครับที่มีของเหลวเนี่ยผสมกันสองชนิดขึ้นไปนะครับแล้วละลายกันอยู่และจุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยต้องต่างกันไม่น้อยกว่า10ซึ่งการกลั่นอะสารที่ถูกกลั่นแยกออกมาเนี่ยจะเรียงลำดับจากจุดเดือดต่ำไปจุดเดือดสูงนั่นเองนะครับทีนี้ไอตัวที่เป็นการกลั่นลำดับส่วนเนี่ยก็คือว่า2ชนิดและจุดเดือดต้องต่างกันทำไมเมื่อกี้ไม่ต่ำกว่า10องศาพี่เขาใช้ทำอะไรเขาใช้พวกแยกพวกน้ำมันปิโตรเลียมอ่ะเขาจะมีหอมกันประมาณนี้นะแล้วก็ชั้นล่างๆเนี่ยก็คือสารที่มีจุดเดือด
สูงสุดก็คือสารพวกจุดเดือดต่ำเนี่ยนะไอ้เวลามันได้รับความร้อนมันก็จะระเหยขึ้นไปนะเพื่อที่ทำไมครับเพื่อจะไปควบแน่นทีนี้การที่มันจะควบแน่นอ่ะมันก็ต้องเจอสารเจอทีนี้เจออุณหภูมิที่มันต่ำกว่ามันจริงปะซึ่งพอต่ำกว่ามันเนี่ยไอ้ข้างล่างในจุดเดือดมันสูงๆไงกว่าจะเจอก็อยู่ชั้นบนแล้วอะไรเงี้ยอ่ะกันระดับส่วนไปแล้วนะกันธรรมดาไปละต่อมาการสกัดด้วยตัวทำละลายดีกว่าตอนนี้เอาการสกัดด้วยตัวทำละลายก่อนนะการสลัดด้วยไม่ใช่สลัดครับการสกัดนะการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยนะเปลี่ยนสีนิดนึงคืออะไรครับการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยใช้ตัวทำละลายของเหลวที่เหมาะสมอะละลายสารที่ต้องการออกมานั่นเองจากสารที่ไม่ต้องการก็คือใช้ของเหลวไปละลายของเหลวให้มันออกมานะครับเมื่อแยกสารที่ไม่ต้องการออกไปแล้วเนี่ยก็ได้ของผสมของสองอันนี้จริงปะแล้วพอได้ของผสมนี้เราก็จะเอาไปทำไงครับไปต้มไปกลั่นต่อแบบนี้ครับซึ่งเราใช้ทำอะไรบ้างพวกสกัดสมุนไพรสกัดน้ำมันพืชจากเฮกเซนก็คือเราต้องเอาเฮกเซนอะเข้าไปทำก่อนนะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาแยกกันตรงนี้โอเคสกัดด้วยทำละลายอธิบายไปแล้วอันนี้อธิบายไปแล้วนะต่อมาการกลั่นด้วยไอ้น้ำนะการกลั่นด้วยไอ้น้ำกลั่นด้วยไอ้น้ำเนี่ยทำอะไรครับการกลั่นด้วยไอ้น้ำเนี่ยนะครับใช้แยกสารอะไรสารที่ระเหยง่ายถูกปะใช้แยกสารที่ระเหยง่ายแล้วก็ไม่ละลายน้ำด้วยนะถ้าละลายน้ำเราก็จะไม่เอาตัวนี้นะครับทีนี้นิยมใช้สกัดอะไรก็สกัดพวกน้ำมันมะกรูดอะไรเงี้ยนะทีนี้รูปจะเหมือนข้อที่แล้วอะครับจะเป็นรูปอย่างเงี้ยก็คือจะอาศัยพวกผิวพวกอะไรเงี้ยมาที่นี่แล้วก็ไปที่นี่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่ะก็คือใช้น้ำพายนี่ขึ้นมาแล้วค่อยมาแยกอีกทีอ่ะทีนี้มาดูในโจทย์เลยเรารู้จักกันหมดละจะเห็นว่าสาร A เนี่ยจุดเดือด70อันนี้พวกนี้จุดเดือดต่างกันไม่มากจริงปะทีนี้และจะเห็นได้ว่าข้อ3 4เนี่ยเขาใช้อะไรกันด้วยไอ้น้ำกับสกัดด้วยตัวทำละลายสกัดด้วยทำละลายเนี่ยเกี่ยวไหมจริงๆสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยเราจะละลายอะไรเอาของเหลวไปละลายในของที่เราไม่ต้องการจริงปะซึ่งมีทุกช้อยเลยแสดงมันต้องใช้แน่นอนทีนี้การกลั่นด้วยไอ้น้ำเนี่ยแยกไม่ได้แน่นอนในข้อ3ข้อ4เพราะว่าอะไรเพราะว่าสารทั้ง3ชนิดเนี้ยเป็นสารที่ระเหยง่ายอะครับและมีจุดเดือดเหมือนกันถ้าเราใช้กันด้วยไอ้น้ำเนี่ยจุดเดือดก็ใกล้ๆกันเลยจึงแยกแบบการกลั่นด้วยไอ้น้ำเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือระเหยง่ายเพราะสารเนี่ยระเหยง่ายนะครับและมีส่วนที่ละลายน้ำเห็นปะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรระเหยง่ายและไม่ละลายน้ำแต่นี่มันมีส่วนที่ละลายน้ำตั้ง2ตัวแน่เราก็จะไม่ใช้แล้วสกัดด้วยไอ้น้ำแบบนี้เราไม่เอาทีนี้ถามว่ากันแบบธรรมดาเนี่ยใช้ไหมกันแบบธรรมดาเมื่อกี้เราบอกว่าใช้ทำอะไรใช้แยกใช่ป่ะของเหลวออกจากอะไรครับออกจากของแข็งเช่น
แยกน้ำออกจากน้ำเชื่อมและตรงนี้ได้น้ำตาลออกมาและจุดเดือดต้องต่างกันแสดงว่าจุดเดือดของน้ำกับน้ำตาลมันต่างกันมากๆจริงปะแต่นี่ใกล้กันมากเหรอผิดอ้าวก็เหลือข้อ2แล้วสิทีนี้นะครับถามว่าจะใช้วิธีการใดในต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่า B และ C เนี่ยละลายน้ำจริงป่ะดูตรงนี้ส่วนสาร A ไม่ละลายก็จะแยก A ออกจากของผสมได้จริงป่ะการลำดับส่วนเนี่ยจากนั้นพอแยก A ออกจากผสมได้แล้วส่วน B และ C สามารถแยกกันโดยการกลั่นลำดับส่วนไงเพราะว่าอะไรเพราะว่า B และ C เนี่ยมีจุดเดือดต่างกันก็คือต่างกันพอสมควรแหละจริงป่ะA ไม่ละลายน้ำเนี่ยเราแยก A ออกมาได้ก่อนจริงป่ะแล้วก็แยก B กับ C มาทีหลังนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแต่ถามว่าแยก B กับ C เนี่ยแยกได้ดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคือจริงๆแล้วช้อยข้อ2เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็จะดีที่สุดในเนี้ยก็ตอบข้อ2คือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแยก A ไปก่อนนะฮะอาจจะใช้สกัดด้วยตัวทำละลายอะไรเงี้ยที่มันไม่ละลายน้ำออกไปก่อนตอนหลังเนี่ยเอาส่วนที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยมากันแยกออกจากกันซึ่งกันแยกกันใช้กันกันลำดับส่วนจริงป่ะทีนี้พอการลำดับส่วนเสร็จเนี่ยถามว่ามันบริสุทธิ์มากไหมก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่คือมันก็ต่างกันแต่ว่าต่างกันก็ไม่ได้มากจริงป่ะอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2ตามเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดนั่นเองครับ3นะครับบอกว่ากำหนดจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสาร4ชนิดเป็นดังนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับข้อสาร W เนี่ยจุดหลอมเหลวเนี่ย10จุดเดือด150สาร X เนี่ย -4 50สาร Y เนี่ย 3.5 180สาร Z เท่านี้เท่านี้จริงป่ะดังนั้นที่ทีห้องที่ทีรูมเนี่ย25องศาเซลเซียสเนี่ย25เนี่ยน้อยกว่าจุดเดือดสูงกว่าจุดล้มเหลว W เป็นของเหลว X น้อยกว่ามากกว่าจุดเดือดต่ำกว่าเนี่ยน้อยกว่าจุดเดือดต่ำกว่าสูงกว่าจุดล้มเหลวก็เป็นของเหลวทุกตัวเป็นของเหลวหมดจริงป่ะที่ทีห้องนะอ่ะเขาบอกว่าของผสมของสารคู่ใดที่สามารถนำมาทำการแยกสารได้บริสุทธิ์ที่สุดนะครับก็ว่า xw xy xz zw ทีนี้อยากให้น้องสังเกตว่าอย่างที่พี่บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นของเหลวทั้งหมดจริงป่ะพอเป็นของเหลวทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะแยกของเหลวที่ปนอยู่ในของเหลวเนี่ยแน่นอนเราจะเลือกการกลั่นทีนี้เลือกการกลั่นแบบไหนดีนะครับควรใช้การกลั่นแบบลำดับส่วนเพราะการลำดับส่วนนั่นคือเราแยกของเหลวที่อยู่ในของเหลวแต่ทำไมครับจุดเดือดเนี่ยจุดเดือดต้องต่างกันพอสมควรพี่ใช้คำว่าพอสมควรนะแค่นี้เองนะฮะที่การกลั่นลำดับส่วนเนี่ยหลักการมันก็คือว่าเขาจะมีหอกลั่นพี่ยกตัวอย่างการกลั่นน้ำมันดิบนะก็จะมีหอกลั่นแบบเนี้ยข้างล่างเนี่ยให้ความร้อนแล้วตอนนี้ปรับอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยมันจะค่อยๆต่ำลงต่ำลงต่ำลงชั้นบนเนี่ยอุณหภูมิทีต่ำสุดชั้นล่างเนี่ยทีสูงสุดทีนี้ตอนแรกเนี่ยสมมติเราให้น้ำมันดิบความร้อนเนี่ยน้ำมันเนี่ยก็จะมีของผสมหลายๆอย่างจริงป่ะไอตัวที่จุดเดือดต่ำๆเนี่ยพอให้ความร้อนพอถึงจุดเดือดมันก็เดือดถูกไหม
มากขึ้นไปที่ต้องไปหาอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเดือดมันนะมันถึงจะควบแน่นมันก็ขึ้นไปต่ำที่สุดก็ต้องขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับดังนั้นชั้นบนสุดจะได้สารที่มีจุดเดือดต่ำสุดที่อยู่ชั้นบนสุดแล้วก็ชั้นล่างสุดจะเป็นสารที่มีจุดเดือดสูงสุดนั่นเองแบบเนี้ยง่ายๆทีนี้หลักการที่มาใช้ในข้อนี้ก็คือว่าจุดเดือดจุดล้อมเหลวจุดเดือดแต่ต้องต่างกันพอสมควรนะไม่สนใจจุดล้อมเหลวนะเพราะว่าเราจะให้มันระเหยแล้วไปควบแน่นไงทีนี้ดูช้อยเลยดูแค่จุดเดือดนะจุดเดือดนะนะอันนี้จะเป็น x เอ้ยไม่ใช่อันนี้อะไรนะครับข้อแรก w x y z อันนี้ w อันนี้ x อันนี้ y อันนี้ z ใช่ปะเขาบอกว่า x กับ w x กับ w 5x เนี่ย50 w เนี่ย150อ่ะดูไปก่อนนะ x กับ y x กับ z 50กับ30 z กับ w z เนี่ย30กับ150นะครับทีนี้ใครจุดเดือดต่างกันมากสุดดูเลยอันนี้ต่างกัน130ใช่ไหมนี่ต่างกัน100ไม่ใช่อันนี้100ใช่ไหมอันนี้ต่างกัน130อันนี้ต่างกัน20อันนี้ต่างกัน120ใช่ปะเพราะฉะนั้นจุดเดือดเนี่ยมันต้องต่างกันใช่ไหมต่างกันยิ่งมากเลยยิ่งดีเลยเขาบอกว่าได้บริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยก็ต้องเลือกข้อที่มันต่างกันมากๆใช่ปะข้อนี้130ข้ออื่นก็ต่างกันนะจริงๆจริงๆข้อ1กับข้อ4เนี่ยโอเคเลยข้อ3เนี่ยจริงๆก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่บริสุทธิ์นะครับดังนั้นเขาบอกว่าบริสุทธิ์ที่สุดก็ต้องเลือกสารที่จุดเดือดจุดล้อมเหลวต่างไม่มีจุดล้อมเหลวจุดเดือดเนี่ยต่างกันที่สุดก็คือข้อ2นั่นเองนะครับตรงนี้ดังนั้นแล้วข้อ63ก็จะตอบข้อที่2นั่นเองครับข้อ64นะครับโจทย์เป็นแบบนี้นักบทแบบนี้ช้อยเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังเลยนะครับเมื่อกี้น้องอาจจะพอสทำโจทย์ก่อนได้เลยแม่ค้าขนมคนหนึ่งเนี่ยทำขนมเปียกปูนซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้เขาบอกว่านำแป้งเนี่ยผสมกับน้ำใบเตยในน้ำปูนใสละลายให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมน้ำตาลเติมเกลือจากนั้นเป็นให้ความร้อนโดยอาศัยเปลวไฟจากถ่านไม้ให้ความร้อนจนกระทั่งของเหลวเนี่ยหนืดจากนั้นก็เทลงไปก็ได้ขนมเปียกปูนสีเขียวก็ถามว่าของผสมก่อนไปกวนเนี่ยมีสารประกอบกี่ชนิดคำว่าสารประกอบเนี่ยสำคัญนะครับสารประกอบคืออะไรครับคือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบธาตุมากกว่า1และมีจุดเดือดความเหลวของที่ก็คือสังเกตง่ายๆว่าสารประกอบอ่ะจะเป็นตัวที่เขียนสูตรได้อ่ะป่ะเช่นไรเช่นน้ำเงี้ยน้ำเป็นสารประกอบไม่เป็นเพราะน้ำมีสูตรเคมีเป็นเท่านี้อันเนี้ยเป็นต้นนะซึ่งจะต่างจากสารละลายสมมติว่าบอกว่าสารละลายน้ำตาลเนี่ยก็เขียนสูตรไม่ได้แบบเนี้ยนี่มาไล่กันดูซิแม่ค้าเขาใส่อะไรไปบ้างเขาบอกนำแป้งก็ใส่แป้งลงไปเอามาดูซิแป้งผสมกับน้ำใบเตย
แล้วก็น้ำปูนใสจากนั้นก็เติมน้ำตาลใช่ป่ะแล้วเติมอะไรอีกเติมเกลือใช่ป่ะแล้วอาศัยความร้อนแล้วก็มีใส่สีเขียวสีผสมอาหารลงไปด้วยจริงป่ะ6ชนิดอ่ะดูแป้งแป้งเป็นสารประกอบไหมเป็นเพราะแป้งมีสูตรเคมีว่าอะไรนี่ไงเป็นน้ำใบเตยอ่ะน้ำใบเตยหรือสีเขียวจากใบเตยเนี่ยตอนนี้เป็นสารประกอบไหมไม่เป็นใช่ป่ะไอ้เป็นสารละลายป่ะครับน้ำปูนใสก็เป็นสารละลายป่ะน้ำตาลอ่ะเป็นใช่ป่ะขอโทษครับน้ำตาลเนี่ยก็คือต้องเป็นพวกน้ำตาลซูโครสก็คือ C11 H22 O11 อะไรเงี้ยไอ้น้ำตาลเนี่ยไอ้ตัวแป้งเนี่ยก็จะเป็นโพลิเมอร์ของกลูโคสใช่ป่ะไม่มีสูตรแต่จะเป็นสูตรโพลิเมอร์คือ C6 H12 O6 แล้วก็ห้อย N เงี้ยก็คือเป็นโพลิเมอร์ของกลูโคสต่อไปเรื่อยๆนะต่อมาเป็นเกลือเกลือเป็นไม้เป็นเพราะว่าอะไรโซเดียมคลอไรด์นี่ไงคือเกลือตอนนี้ทีนี้สีเขียวนะครับตัวนี้นะสีเขียวจากน้ำใบเตยตัวนี้คือไม่ใช่นะครับเขาใส่น้ำลงไปด้วยใช่ไหมน้ำเป็นไม่เอ่ยเป็นใช่ป่ะดังนั้นมีกี่ตัว1 2 3 4ตอบข้อ2 4ชนิดนั่นเองใช่ไหมครับตรงนี้ดังนั้นข้อข้อนี้ใช่ไหมก็คือข้อ64เนี่ยก็จะตอบข้อที่2นั่นเองครับข้อ65นะครับโจทย์เป็นอย่างนี้สารประกอบเป็นอย่างนี้และช้อยเป็นอย่างนี้เอาละพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งออกแบบการทดลองโดยเลี้ยงแหนนะในสารละลายผงซักฟอกที่มีความเข้มข้นต่างๆกันในแต่ละกล่องเนี่ยก็ใส่แหนเท่ากันนะก็คือเราอันเนี้ยเราจะคุมให้เท่ากันใช่ป่ะแล้วนำไปวางกลางแดดสังเกตการเจริญเติบโตของแหนทีนี้ไอ้ตัวส่วนของสารละลายเนี่ยชุดที่หนึ่งเนี่ยก็จุดหนึ่งนะชุดที่สองเนี่ยจุดศูนย์หนึ่งนะชุดที่สามจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะชุดที่สี่เนี่ยเป็นน้ำประปาเขาก็ถามว่าจากการทดลองข้างต้นเนี่ยผู้ทดลองมีสมมุติฐานอย่างไรใช่ป่ะทีนี้สมมุติฐานการทดลองนั่นเองใช่ป่ะนี่การทดลองเนี้ยเขาดูเขาสนใจอะไรเขาสนใจสารละลายของซักฟอกที่มีความข้นต่างๆกันและดูการเจริญเติบโตใช่ป่ะเพราะเขาสนใจอะไรผงซักฟอกกับการเติบโตใช่ไหมเขาสนใจแสงไหมข้อหนึ่งอะแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนไหมไม่จริงใช่ป่ะข้อ2อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนมั้ยไม่ใช่เลยใช่ป่ะเขาไม่ได้สนใจอันนี้เลยจริงป่ะข้อ3สารฟอสเฟตในผงซักฟอกมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนอ่ะดูช้อยส์4ความเข้มข้นของสารละลายของซักฟอกที่เหมาะสมมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนเลือกข้อไหนดีผงซักฟอกของอันเลือกข้อ
สี่จริงป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถ้าเขาบอกว่าสารฟอสเฟตในผงซักฟอกเนี่ยถามว่าตัวเนี้ยนะครับผงซักฟอก3ชนิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจสารฟอสเฟตแต่เขาดูความเข้มข้นใช่ป่ะความเข้มข้นที่ต่างกันไงเขาไม่ได้สนใจว่าสารฟอสเฟตที่ต่างกันจริงป่ะครับถ้าจะทำการทดลองเนี่ยสารฟอสเฟตในผงซักฟอกเนี่ยก็ต้องให้สารฟอสเฟตในผงซักฟอกการทดลองนึงและอีกอันนึงไม่มีจริงป่ะเพื่อมาทดสอบไม่ใช่มีทุกอันแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนข้อ4นั่นเองนะครับว่าความเข้มข้นของสารละลายผงซักฟอกที่เหมาะสมจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนนั่นเองครับงั้นข้อนี้ตอบข้อ4ครับ66นะครับโจทย์เป็นอย่างนี้แล้วเขาถามว่าอะไรข้อใดสรุปไม่ถูกต้องนะครับพี่อ่านโจทย์ให้ฟังธาตุ x อยู่ในคาบที่3ของตารางธาตุเมื่อรับ1อิเล็กตรอนจะเป็นไอออนที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อยธาตุ y อยู่ในคาบที่3เมื่อรับ2อิเล็กตรอนจะกลายเป็นไอออนที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อยธาตุแซดเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำและได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบสนะครับตัวนี้อ่ะเอาละทีนี้เรามารู้จักกันก่อนแก๊สเฉื่อยก็คือธาตุหมู่8จริงป่ะนะครับเวลเลนอิเล็กตรอนเนี่ยเวลเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ8ยกเว้นฮีเลียมใช่ปะฮีเลียมที่เวลเลนอิเล็กตรอนเป็น2นั่นเองนะนี่ถ้าตารางธาตุของเราเป็นนี้ตารางธาตุของเราเนี่ยประมาณนี้นะพี่อาจจะวาดรูปไม่สวยแต่ไอเดียประมาณนี้หมุน1กับหมุน2ตรงนี้นะครับ3 4 5 6 7 8ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าพวกธาตุ transition นะครับตารางธาตุเนี่ยจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 8หมู่นะครับแล้วนะนับลงมาเนี่ยเป็นคาบนะครับ1 2 3จะได้ทั้งหมด7คาบอันนี้วาดคร่าวๆนะทีนี้ตรงเนี้ยฝั่งนี้เป็นพวกโลหะใช่ป่ะตรงนี้เป็นพวกอะโลหะโอ้ยขอโทษครับอ่ะใช่มั้ยทีนี้คุณสมบัติระหว่างโลหะกับอะโลหะเป็นไงโลหะชอบจ่ายอิเล็กตรอนนะครับอันนี้เป็นความรู้นะทำปฏิกิริยากับกรดจะได้แก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นอ่ะเอาแค่นี้ก่อนส่วนอะโลหะล่ะอะโลหะชอบรับอิเล็กตรอนชอบรับอิเล็กตรอนใช่ป่ะดังนั้นอ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งทีนี้อ่ะล่ะเอารู้ท่านี้ก่อนดีกว่าทีนี้เขาบอกว่า x เนี่ยมันธาตุคาบ3ถ้ารับ1อิเล็กตรอนจะเป็นไอออนที่มีเรเลตันเหมือนแก๊สเฉื่อยนะครับ x อยู่นี้ชอบรับต้องเป็นพวกอะไรต้องเป็นอะโลหะแน่ๆ x เป็นอะโลหะนะครับ y ล่ะ y ก็เป็น
อะโลหะปะถ้าอะโลหะชอบรับอิเล็กตรอนนะครับอันนี้อธิบายตามความรู้ม.ต้นเลยนะทีนี้แซดเขาบอกว่าทำปฏิกิริยากับน้ำไม่ได้สมบัติเป็นเบสนะครับอ่ะทีนี้การทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยนะครับเป็นนะครับเป็นการนะครับเกิดนะครับนะครับเป็นสมบัติของโลหะอย่างหนึ่งนะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เขาบอกว่าโลหะเนี่ยถ้าทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยนะให้สารที่มีสมบัติเป็นเบสกับแก๊สไฮโดรเจนนะครับดังนั้นข้อนี้ที่เขาบอกว่าแซดมีสมบัติเป็นเนื้ออโลหะผิดเพราะแซดเป็นโลหะอันนี้ใช้ความรู้แค่ม.ต้นก็ทำได้นะครับถ้ารีบอ่านช้อยคือช้อย1ช้อย2ถ้าหนูไม่รู้เนี่ยหนูยังไม่ได้เรียนเนี่ยหนูก็เลี่ยงๆมาก่อนอ่านให้จบก่อนมาดูช้อยนี้ช้อยนี้มันผิดจริงๆอ่ะก็ตอบช้อย4ได้ทีนี้ข้อ1ข้อ2เนี่ยถูกยังไงนะครับเอาล่ะเขาบอกว่าแซดเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำและมีสมบัติเป็นเบสรู้แล้วแซดเป็นโลหะใช่ป่ะไม่หมู่1ก็หมู่2จริงป่ะครับทีนี้x อยู่ในคาบ3ของตารางธาตุนะคาบ3ตารางธาตุเมื่อรับ1อิเล็กตรอนแล้วกลายไปเป็นสารเดนิสเหมือนแก๊สเฉื่อยแสดงว่าอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อยเป็น8ถูกป่ะแสดงมันต้องเป็น7ถูกป่ะถ้า7รับ1ได้8ถูกป่ะฉะนั้น x ก็ต้องเป็นธาตุหมู่7ธาตุหมู่7นะธาตุหมู่7เนี่ยคาบแรกเนี่ยไม่มีคาบที่2เนี่ยคือฟูออรีนคาบที่3เนี่ยคือคลอรีนนะครับดังนั้น x เนี่ยคือสารประกอบคลอรีนนั่นเองไอ้คือธาตุคลอรีนอ่ะที่ธาตุ y บ้าง y เนี่ยเขาบอกว่ารับ2อิเล็กตรอนแล้วเป็นไอออนที่มีการจัดเรียงเหมือนแก๊สเฉื่อยก็เฉื่อย8ใช่ป่ะต้องบวก2เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่หมู่6ถูกไหมทีนี้มาดูธาตุหมู่6บ้างธาตุหมู่6คาบแรกไม่มีเหมือนกันคาบ2คือออกซิเจนคาบ3คือซัลเฟอร์นั่นไงดังนั้น y คือตัวซัลเฟอร์นั่นเองเอาละรู้ x รู้ y รู้ z แล้วนะครับทีนี้ z เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ตัดสินไม่ได้นะครับนี่เพราะว่าสารประกอบระหว่าง x z เนี่ยเมื่อละลายน้ำได้สมบัติเป็นกรานตัว z คือใครครับ z คือโลหะ x คืออะไรคลอรีนใช่ป่ะทีนี้อะไรต้องรู้อีกนะครับข้อนี้ต้องใช้ความรู้ม.ปลายนะครับว่าสารประกอบคลอรีนของโลหะจะมีสมบัติเป็นกลางแล้วถ้าของอโลหะก็จะกลายเป็นกรดจริงป่ะครับจริงป่ะดังนั้นแล้วถ้าของอโลหะกลายเป็นกรดดังนั้นแล้วข้อ1ถูกไม่ถูกถูกจริงป่ะข้อ2 y เป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบที่ทำให้เกิดผลกรดตัว y เนี่ยเมื่อกี้เราได้ y ว่าอะไร y คือตัวซัลเฟอร์ใช่ป่ะดังนั้นสารประกอบที่ฝนกรดนะฝนกรดมีแก๊สอะไรบ้างนะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไฮโดรเจนไดออกไซด์แบบเนี้ยดังนั้นอันนี้ถูกนะ
ข้อ3 x เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน x x คืออะไรอ่ะ x คือคลอรีนป่ะมีผลไหมเอ่ยมีคลอรีนอยู่ในสารอะไรครับ CFC ใช่ป่ะก็คือมี C ตัวแรกนี่คือสารตัวคลอรีนคลอโร C ตัวสองคือฟลูออรีนนะ C ตัวที่สามคือคาร์บอนนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้โลกร้อนจริงนะครับดังนั้นข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยจริงส่วนข้อ4เนี่ยไม่จริงนะครับดังนั้นแล้วข้อนี้เราก็จะตอบข้อที่4นั่นเองนะครับว่าอันเนี้ยไม่ใช่นั่นเองนะครับตอนนี้โจทย์เป็นอย่างนี้น้องอาจจะพอสอ่านโจทย์ก่อนได้อ่ะพี่จะบอกให้ฟัง67การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียนะครับส่งผลกระทบต่อธรณีภาคอุทกภาคและก็ชีวภาคนะครับยกเว้นข้อใด 1. แผนที่ของประเทศอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงข้อ 2. เกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันข้อ 3. อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไปข้อ 4. สิ่งมีชีวิตในระบบชีวภาคต้องมีการปรับตัวทีนี้จากโจทย์เนี่ยน้องจะเห็นคำว่าธรณีภาคอุทกภาคแล้วก็ชีวภาคเรามาดูกันดีกว่าว่าธรณีภาคคืออะไรธรณีภาคก็คือพื้นดินใช่ป่ะหินแร่ที่เป็นส่วนประกอบของโลกต่อมาเป็นอุทกภาคอุทกภาคก็คือน้ำที่มีภายในโลกใช่ป่ะและชีวภาคคือใครอ่ะสิ่งมีชีวิตในโลกใช่ป่ะดังนั้นเขาบอกกระทบพื้นน้ำและคนนะสิ่งมีชีวิตข้อ1กระทบไหมแผนที่แผนที่ก็ส่วนของพื้นธรณีภาคกระทบใช่ป่ะคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันกระทบป่ะกระทบเพราะว่าอะไรเพราะธรณีภาคเปลี่ยนไงจริงป่ะการเกิดสึนามิคือเกิดไงก็คือเกิดขึ้นจากการที่อันนี้อธิบายคร่าวๆแล้วก็ง่ายๆเลยว่าตอนแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันต่อกันนี้ใช่ไหมน้องพอการเกิดแผ่นดินไหวก็คือมันมาดันกันอาจจะดันกันหรือแยกกันเนี่ยพอดันกันปุ๊บเนี่ยก็โป่งขึ้นแยกกันปุ๊บเนี่ยพอแยกกันปุ๊บเนี่ยนะครับคือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกถึงป่ะมันจะดันเข้ามาหากันก็แยกกันสมมติมันแยกกันอย่างนี้นะพอแยกกันเนี่ยน้ำลงไปฮะมันเกิดในท้องทะเลแม่น้ำก็ลงไปทีนี้ไอตอนที่มันจะหมุนกลับมาชนกันเนี่ยอีกเนี่ยนะอันนี้แหละคือแรงประทุทำให้เกิดคลื่นสึนามินั่นเองนะครับก็ใช่อุณหภูมิโลกเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมินั้นไม่เกี่ยวกันเลยใช่ว่าแผ่นดินไหวกระทบแค่นี้เองสิ่งมีชีวิตในระบบชีวภาพต้องปรับตัวจริงใช่ป่ะเราก็ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหวใช่ป่ะคนที่อยู่อินโดนีเซียก็ต้องรู้จักปรับตัวจริงป่ะว่าอะไรยังไงดังนั้นแล้วข้อนี้ตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อ3ไงใช่ป่ะครับอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับ